สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกษตรบ้านนานิตยานะคะก็ช่วงสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรไทยว่านไทยๆนะคะก็วันนี้พินิจพามารู้จักว่านมหาการนะคะก็เป็นว่านไทยที่หลายๆคนก็ตามหานะคะมีสรรพคุณมีประโยชน์ดีเยี่ยมอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับว่านมหาการนะคะหน้าตาของว่านมหาการก็มีลักษณะเช่นนี้นะคะพื้นใบนะคะก็จะมีสีเขียวเข้มนะคะในใบก็จะมีสีน้ำตาลทั่วทั้งใบเลยนะคะอันนี้ขอบใบก็จะหยักนะคะขอบใบเป็นริ้วหยักนะคะมีลายใบนะคะกระดูกใบเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับว่านมหาการนะคะเวลาออกดอกก็จะออกดอกเป็นสีส้มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์เยอะนะคะก็จะใช้ได้ทั้งส่วนรากนะคะส่วนหัวใบสดและดอกใช้ได้ทุกส่วนนะคะด้วยวิธีการต่างๆอาจจะนำใบมารับประทานสดๆนะคะหรือนำส่วนต่างๆมาต้มน้ำเพื่อรับประทานก็ได้นะคะหรือจะนำส่วนต่างๆไปตากแห้งตากแห้งเสร็จแล้วก็นำมาชงเป็นน้ำชาดื่มได้เหมือนกันนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีการทำในรูปแบบของแคปซูลนะคะอัดเป็นแคปซูลแล้วนำมารับประทานนะคะก็สะดวกในการหยิบมาใช้หยิบมารับประทานนะคะสำหรับแคปซูลนะคะสรรพคุณของว่านมหาการนะคะก็จะช่วยรักษาสีนะคะแผลพุพองเป็นหนองนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อนะคะรักษาอาการอักเสบห้ามเลือดช่วยให้แผลหายเร็วนะคะก็ใช้ใบนะคะตำบดขยี้ทาบริเวณที่เป็นแผลนะคะใบสดๆก็ทาได้ก็จะทำให้แผลแห้งเร็วนะคะก็สรรพคุณอื่นก็จะช่วยถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมงป่องนะคะตะขาบต่อแตนผึ้งได้ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะใช้ตัวนี้ตำพอกบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะช่วยถอนพิษได้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจบำรุงเลือดนะคะและเมื่อรับประทานแล้วสมุนไพรตัวนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะด้วยนะคะก็จะใช้ในการต้านเซลล์มะเร็งนะคะตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะก็ใช้ได้ทั้งเป็นได้ทั้งไม้ประดับสวยงามและเป็นสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มีคุณค่านะคะสำหรับว่านมหาการนะคะก็มาดูนะคะลักษณะดอกของว่านมหาการก็จะมีสีเหลืองนะคะเหลืองอมส้มนะคะตัวนี้จะมีสีที่สวยมากนะคะสำหรับว่านมหาการก็ใช้ได้ทั้งเป็นได้ทั้งไม้ประดับนะคะไม้ประดับเป็นสมุนไพรก็มีคุณประโยชน์เยอะนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็ได้รู้จักคุณประโยชน์ของว่านมหาการนะคะสมุนไพรไทยนะคะว่านดีของไทยอีกหนึ่งชนิดก็สำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้ก็คงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับเกษตรบ้านนาก็มีสาระน่ารู้มากมายนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ